สวัสดีทุกคนอีกรอบครับกลับมาเจอกันรอบดึกวันนี้จะมารายงานผลการควอลิฟายนะครับ Q1 Q2 เสร็จสิ้นกันไปเรียบร้อยตอนนี้เรารู้กริดสตาร์ทแล้วนะฮะว่าพรุ่งนี้ MotoGP ที่สนามโปรตุเกสนะครับในปอร์ติมาวเซอร์กิตนั้นใครจะออกตัวคันที่เท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวจะมาสรุปในช่วงท้ายแบบมาเร็วไปเร็วนะครับในแต่ละคนแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจกันไปนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าของโพลในสนามนี้นั่นก็คือเปโก้นะฟรานเชสโกบัญญาญานักแข่งหมายเลข63ของทีม Ducati Factory นี่คือโพลครั้งที่5ติดต่อกันนะครับไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะฮะกับการที่นักแข่งสักคนนึงจะประสบความสำเร็จ5สนามติดต่อกันด้วยการควอลิฟายมาดีที่สุดแต่ในฤดูกาลนี้นะครับยังคงมีคนที่ทำสถิติได้เทียบเท่าเปโก้อยู่ในตอนนี้นั่นก็คือแชมป์โลกนั่นเองนะฮะฟาบิโอควาตาโร่นั้นก็คว้าโพ5ครั้งได้เหมือนกันแล้วก็เป็นการคว้าโพ5สนามติดเช่นกัน2คนนี้ไม่ยอมกันจริงๆฮะดังนั้นสถิติตอนนี้มีอยู่5สนามเท่ากันเนี่ยจะต้องไปลุ้นที่บาเลนเซียสนามสุดท้ายนะครับว่าใครจะคว้าโพได้มากที่สุดนะฮะแน่นอนนะครับคนที่คว้าโพได้เยอะเนี่ยเขาก็จะมีรางวัลมีอะไรพิเศษพิเศษให้จากทิสโก้กันอยู่แล้วนะครับก็ไปตามลุ้นตำแหน่งโพกันอีกทีนะครับแต่ที่แน่ตอนนี้ก็เปโก้นั้นมาเหนือแฟบนะครับแฟบก็ฟอร์มวืดไปนะฮะในการควอลิฟายในวันนี้เดี๋ยว22คนนะครับมีใครออกตัวคันที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับเดี๋ยวจะไล่รายชื่อให้ฟังกันก่อนดีกว่าเนาะเปโก้ครับมาคันแรกคันที่2แจ็คมิลเลอร์คันที่3โจอานเมียนี่คือ3คนแรกนะครับในแถวที่1นะฮะส่วนแถวที่2นะครับฮอร์เฮมาตินคันที่5โยฮันซาโก้คันที่6โพสปาการ์โลครับแถวที่3คันที่7ฟาบิโอควาตาราโร่คันที่8อเล็กมาเกสคันที่9ฟรังโกโมวิเดลลี่แถวที่4ครับคันที่10อิเกลริโกน่าคันที่11อาร์เรกลินส์คันที่12ลูก้ามารินี่นี่ก็คือเป็น12คันนะครับที่โผล่เข้ามาใน Q2 ส่วนอันดับที่13ลงไปนะครับอันดับที่13อินเนียแบสเจนินี่อันดับที่14อาไลซิกเอสปาการ์โลอันดับที่15ดานิโลเปตูชี่อันดับที่16วาเลนติโนรอสซี่อันดับที่17มิเกลริเวล่าอันดับที่18มาริวินยาเลสอันดับที่19แบรดบินเดอร์อันดับที่20สเตฟานบาร์เดลอันดับที่21แองเดรียโดวิโซโซและปิดท้ายคันสุดท้ายอันดับที่22ครับทากากินาคากามินั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมด22คันนะฮะทุกคนได้เห็นนะครับว่าสภาพดินฟ้าอากาศนั้นก็มีอุณหภูมิที่ลดต่ำลงไปเล็กน้อยนะครับก็น่าแปลกใจนะฮะคือช่วงบ่ายเนี่ยแทนที่ว่าเจอแดดจะเลยเข้าไปมันจะร้อนขึ้นกลับกลายเป็นว่าอุณหภูมิช่วงบ่ายนั้นลดลงต่ำกว่าในช่วงสายอีกประมาณ 1-2 องศาแล้วก็มีกระแสลมที่แรงขึ้นนิดนึงนะฮะดังนั้นนะครับจุดนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้นักแข่งบางคนเนี่ยก็เรียกว่าฟอร์มอาจจะแกว่งได้นะครับนำมาซึ่งผลการควอลิฟายที่ไม่ค่อยเป็นไปตามเป้าสักเท่าไหร่นะฮะที่แน่ๆก็คือแฟบคนนึงฮะเอามีอะไรให้เซอร์ไพรส์บ้างครับกับผลการควอลิฟายที่ออกมารอบนี้แน่นอนครับว่าฟาบิโอควาตาราโร่หรือว่าแฟบนะฮะแชมป์โลกในปีนี้นั้นเขามีโอกาสที่จะคว้าโพครั้งที่6พอๆกับเปโก้ครับเพราะว่าทั้งคู่นั้นก็ต่อสู้กันมาอย่างคู่ขี้สูสีนะฮะในการซ้อมทุกรอบตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่กลายเป็นว่าแฟบก็มาออกอาการตั้งแต่ในช่วง FP4 นะฮะเมื่ออุณหภูมิมันเริ่มที่จะลดต่ำลงนะครับอาจจะมีผลในเรื่องของการเซตติ้งอะไรหรือเปล่านะฮะเลยทำให้เจ้าตัวนั้นฟอร์มวืดไปนะครับไปออกสตาร์ทคันที่7นี่ก็คือการออกสตาร์ทที่เลวร้ายครั้งหนึ่งของแฟบในฤดูกาลนี้ฮะปกติเจ้าตัวนั้นสามารถที่จะออกสตาร์ทแถวหน้าถึง14ครั้งครับดังนั้นกลายเป็น2สนามติดกันนะครับที่แฟบนั้นควอลิฟายมาไม่ได้ดีเท่ามาตรฐานเดิมสนามที่แล้วออกตัวคันที่15ฮะมาในที่นี้ก็ออกตัวคันที่7แต่ก็ยังดีกว่าเดิมอยู่แล้วก็เซอร์ไพรส์รอบต่อมาก็คือโจอานเมียครับที่ออกตัวคันที่3ในรอบนี้นี่คือการออกสตาร์ทที่ดีที่สุดของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้นะแล้วก็เป็นการออกสตาร์ทแถวหน้าครั้งแรกของเจ้าตัวในตอนนี้ด้วยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากนะฮะแล้วก็มีอะไรให้น่าสนใจอีกอเล็กมาเกสนะครับที่ออกตัวคันที่8ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งนะฮะที่เจ้าตัวนั้นสามารถที่ควอลิฟายมาดีปกตินั้นเราจะไม่ค่อยเห็นนักแข่งหมายเลข73คนนี้ควอลิฟายมาเข้า Q2 ได้นี่ก็ถือว่ายากแล้วนะครับแต่คราวนี้เจ้าตัวออกคันที่8ก็ถือว่าเยี่ยมยอดนะฮะแล้วก็คันที่10ครับอีเกลริโกน่าหมายเลข27ของ Tech3 KTM เขากลายเป็นนักแข่ง1เดียวของ KTM นะฮะจาก4คนครับที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในวันนี้ก็ปรบมือให้เลยครับมีอะไรที่เซอร์ไพรส์อีกบ้างครับก็กลายเป็นเด็กถิ่นนะครับมิเกลริเวล่านะฮะที่วันนี้นั้นพรุ่งนี้นั้นจะออกตัวคันที่17นะครับก็ถือว่า
เป็นผลงานการควอลิฟายที่ไม่ค่อยดีนักของคนที่ได้ถือว่าเป็นนักแข่งเจ้าถิ่นคุ้นเคยกับสนามนี้นะฮะแล้วก็เจ้าตัวนั้นเคยชนะมาด้วยนะครับเมื่อปีที่แล้วด้วยทีมด้วยรถทีมรองนะครับสมัยที่ยังอยู่ใน Tech Free KTM ก่อนที่ย้ายขึ้นมาโรงงานนะฮะแล้วก็เป็นการออกสตาร์ทที่เลวร้ายอีกครั้งหนึ่งของทีมอาร์เบเลียนะฮะโดยเฉพาะนักแข่งหมายเลข41อาราซิกเอสปากาโลครับปกตินักแข่งคนนี้เขาจะควอลิฟายมาดีการซ้อมก็มาดีติดท็อป10ได้อย่างชิวๆแต่รอบนี้ครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะไม่สามารถที่จะพาตัวเองมาดีตั้งแต่ซ้อมก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วนะครับรวมถึงการควอลิฟายด้วยทำให้เอสปากาโลนั้นจะออกตัวคันที่14นะครับในพรุ่งนี้ส่วนน้องชายครับโพสปากาโลก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เจ้าตัวนั้นควอลิฟายมาได้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะครับอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ดีพอที่จะติดท็อป6ได้นะฮะทุกคนโอเคนะครับแล้วก็ทากากินาคากามิบางท่านอาจจะงงว่าทำไมทาก้าถึงตกเยอะจังนะครับปกติไม่เคยมาขนาดนี้เจ้าตัวไปประสบอุบัติเหตุนะครับก็ถือว่าไปประสบอุบัติเหตุในช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อฮะเวลามันไม่มีซ่อมรถเตรียมรถกันไม่ทันสุดท้ายก็เลยจำต้องนั่งพิษยาวนะครับไม่มีเวลาได้ออกมากดนะครับเวลาดังนั้นเวลาก็ไม่ทันเขานะฮะทำให้ทากากินะครับมิก็ออกสตาร์ทคันสุดท้ายนะครับตำแหน่งบวยที่22นี่น่าจะเป็นการออกสตาร์ทอันดับบวยครั้งแรกของเจ้าตัวหรือเปล่านะครับคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นเนาะโอเคครับทุกคนได้เห็นปิดสตาร์ทออกมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างฮะมีอะไรที่คิดว่าน่าจะเป็นโมเมนต์ที่ให้ได้ตามต่อกันไหมฮะก็อย่างที่เราเคยทราบกันดีนะครับว่าศึกนี้เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีฮะเปโก้นั้นก็ไม่ยอมแฟบก็ไม่ยอมเปโก้เหมือนกันแม้ว่าเรื่องของแชมป์โลกจะตัดสินกันไปแล้วนะครับแต่2สนามที่เหลืออยู่เนี่ยทีมบอสของทั้งยามาฮ่าและก็ดูกาติต่างก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่าพวกเขานั้นต้องการที่จะสร้างสถิติที่สวยงามกันต่อไปรวมทั้งนักแข่งด้วยดังนั้นก็มั่นใจได้นะครับว่าเกมในพรุ่งนี้นั้นไม่มีกล่อยอย่างแน่นอนนะฮะคงจะต้องจัดหนักจัดเต็มแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่จะได้พิสูจน์ในฝีมือการไล่แซงของแชมป์โลกนะฮะว่าเขาออกตัวในคันที่7นั้นในขณะที่คู่แข่งคนสำคัญที่สุดออกตัวคันแรกจะสามารถขึ้นไปบู๊ไปบี้กับเปโก้ได้หรือเปล่าอย่างไรนะครับจะไล่เปโก้ทันในรอบไหนถือว่าโมเมนต์ตรงนี้น่าสนใจแล้วก็เป็นการต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งรุกกี้ออฟเดอะเยียร์ในปีนี้นะครับว่าใครจะเป็นนักแข่งน้องใหม่ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดระหว่างโฮเฮมาตินกับอินเนียแบสเตียนินี่กลายเป็นมาตินอีกแล้วนะครับที่ควอลิฟายมาดีกว่าแบสเตียนินี่ดังนั้นน่าสนใจนะครับว่ามาตินเองเคยมาพลาดล้มหนักที่นี่นะครับในช่วงการแข่งขันครั้งแรกนะครับในช่วงเดือนเมษายนจนเจ้าตัวต้องนอนโรงพยาบาลแบบยาวๆเนี่ยวันแรกเมื่อวานนี้ก็มีอาการเหวออยู่พอสมควรครับแต่มาในรอบนี้ความมั่นใจกลับมาเกินร้อยแล้วนะครับบิดเรียกว่าไม่มีอะไรที่จะต้องแบบว่าน่าเป็นห่วงน่ากังวลสำหรับสภาพจิตใจของนักแข่งหมายเลข89ดังนั้นก็ถือว่าตอนนี้สถานการณ์อาจจะเทไปทางแบสเตียนินี่ใช่ไหมครับหลังๆก็คือแบสเตียนเริ่มที่จะนิ่งนะฮะดังนั้นนี่คือโอกาสสำคัญมาถึงแล้วนะครับที่โฮเฮมาตินนั้นจะแก้คืนนะครับทุกคนย้ำนะครับพรุ่งนี้นะครับการถ่ายทอดสดนั้นก็2ทุ่มสำหรับรุ่น MotoGPแต่การถ่ายทอดทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นเล็กนะครับ Moto3 มาเนี่ยอันนี้เริ่มประมาณ 6:00 น.นะครับ 18:00 น.ในช่อง Sport TV นะครับผมก็ได้ชี้แจงบอกกันไปแทบจะทุกคลิปนะฮะเน็ตใครเร็วเน็ตใครแรงก็มีโอกาสที่จะได้รับชมอย่างต่อเนื่องไหลลื่นไม่สะดุดกันนะฮะก็อยากให้ทุกคนนะครับถ้าใครมีเวลาเนี่ยรับชมตั้งแต่รุ่นแรกเลยเดียวเพราะว่ารุ่นเล็กกับรุ่นกลางยังไม่ตัดสินแชมป์นะครับแล้วมีโอกาสมากนะฮะที่รุ่นเล็กนั้นอาจจะตัดสินแชมป์ในสนามนี้หรือเปล่าครับกับส่วนต่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าหมายเลข37นะครับเจ้าหนุ่มเปโดรอคอสต้านั้นขึ้นนำคนที่ไล่ตามเข้ามาเพียง5แต้มนะครับสามารถที่จะขึ้นนำได้เนี่ยเขาจะเป็นแชมป์โลกทันทีนะครับในตรงนี้ดังนั้นฟ็อกเกียร์นะครับคนที่เรียกว่าจะต้องอย่าให้อคอสต้านั้นหนีเกิน5แต้มนะครับเพื่อที่จะยื้อแชมป์โลกไปชิงดำกันเขาจะทำได้หรือเปล่ารวมทั้งในส่วนของ2หนุ่ม KTM นะครับในรุ่นกลางทั้งเรมี่การ์เนอร์แล้วก็เราเฟอร์นันเดสถือว่ายังมีโอกาสได้ลุ้นกันทั้งคู่นะครับกับการชิงแชมป์โลกกันเองในทีมเดียวกันนะฮะมาดูฮะว่ารุ่นเล็กกับรุ่นกลางนั้นความสำเร็จจะไปตกที่ใครหรือว่าแชมป์โลกจะยังคงยื้อต่อไปปิดท้ายที่บาเลนเซียที่สเปนในอีกสัปดาห์หน้า
หรือเปล่านะฮะรวมทั้ง MotoGP ด้วยที่ผมบอกไปนะครับศึกแห่งศักดิ์ศรีงานนี้ไม่มีกล่อยแน่ๆนะครับบู๊กันแหลกลานนะฮะโอเคนะครับลากันไปก่อนนะฮะมีประเด็นเพิ่มเสริมยังไงก็เดี๋ยวจะไปเพิ่มกันใน Facebook Fanpage นะครับหรือในคอมเมนต์สวัสดีทุกคนครับ